ความรู้สึกลึกสองแล้วค่ะก็ดีใจค่ะเหมือนกับว่าชีวิตก็สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะเพราะว่าจากที่เราเคยคิดว่าเออมีลูกคนเดียวก็น่าจะโอเคแล้วพร้อมแล้วแต่พอไปมาคือคิดว่าเฮ้ยโปรดควรมีเพื่อนอีกสักคนแล้วก็ใจก็หวังลึกๆว่าก็อยากได้ลูกสาวเนาะเพราะว่าเราก็ธรรมชาติด้วยอะค่ะก็ได้ลูกสาวจริงๆแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้คือพอเห็นภาพที่น้องโปรดเขาดูแลเราดีและดูแลตัวน้องดีเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันสมบูรณ์แบบแล้วอะค่ะสำหรับเป้ยค่ะก็ตื่นเต้นดีใจครับดีใจก็พอดีน้องปารินคลอดก่อนกำหนดด้วยเนาะคลอดก่อนกำหนดนิดนึงก็จริงๆในฐานะที่เป็นพ่อเราก็รู้สึกมีความกังวลนิดนึงเหมือนกันแต่ก็โอเคครับทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยน้องสมบูรณ์แข็งแรงดีน้ำคร่ำในท้องรถอะค่ะรถแบบว่าจากปกติต้องเท่าไหร่นะ500 500คำเหลือน้อยเหลือน้อยมากอะค่ะก็ค่อนข้างจะเป็นอันตรายต่อเด็กคือโชคดีที่เราไปตรวจสุขภาพตลอดอยู่แล้วไปตรวจครรภ์ตลอดอยู่แล้วแล้วก็พอได้ทราบอย่างนั้นหมอบอกว่าก็ต้องรีบให้น้องคลอดเลยนะฮะจริงๆเขาก็อีกอาทิตย์หนึ่งก็ครบวีคครับก็ปกติคุณหมอก็จะบอกว่าปกติก็จะต้องระมัดระวังเรื่องการทำงานของปอดถ้าคลอดก่อนกำหนดอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็โอเคพอออกมาคุณหมอตรวจเช็คเรียบร้อยทุกอย่างก็น้องปกติดีแข็งแรงดีฟังก์ชันทุกอย่างปกติดีครับฟังก์ชันดีคิดว่าเหมือนโปรดมากค่ะก็เหมือนโปรดเหมือนคุณพ่อเขาอะค่ะปารินคือผู้รักษาผู้คุ้มครองค่ะอ่าฮะก็ดูเลือกกันกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ถามคนนู้นถามคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นครอบครัวตัวปอไปแล้วเป็นครอบครัวตัวปอใช่ค่ะเขาเป็นยังไงบ้างคะเขาเป็นพี่ชายที่คือเป้ยไม่รู้ครอบครัวคนอื่นนะคะแต่นี้ในมุมของครอบครัวเป้ยมีความรู้สึกว่าลูกเป้ยคือโปรดเนี่ยค่อนข้างจะอบอุ่นมีความอบอุ่นอยู่แล้วแล้วคือค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์มากๆคือตรงที่เขาเทคแคร์ตัวของน้องคือค่อนข้างจะเป็นพี่ชายที่อบอุ่นแล้วก็เป็นห่วงทั้งสุขภาพของเป้ยคือจะเดินมาจับมือที่เตียงตลอดแล้วก็จากปกติที่จะต้องให้เป้ยกล่อมนอนจะต้องกอดกันทุกคืนเนี่ยเขาก็เข้าใจเวลาน้องให้เป้ยให้นมน้องเขาก็ไม่มางองแงแล้วมาลูบหัวบอกอยากให้น้องกินให้อิ่มๆกินเยอะๆแล้วก็จะมีคำถามว่าเออทำไมต้องให้นมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ก็ตามภาษาเด็กคือเขาค่อนข้างเขาไม่มาน้อยอกน้อยใจคือผิดคาดกับที่แบบว่าเหมือนกับว่าที่ได้รับจากสารจากคนอื่นเดี๋ยวจะมีน้อยจงน้อยใจอะไรแต่ว่าณตอนนี้นะคะคือณตอนนี้เป็นอย่างนี้อนาคตก็ต้องดูอีกทีคือหลักๆเราก็ต้องเอาโปรดเป็นหลักก่อนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาจะโตกว่าและมีความรู้สึกนึกคิดอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วก็ต้องซัพพอร์ตความรู้สึกของเขาก่อนในความคิดของเป้ยนะคะส่วนคนน้องเนี่ยก็เราก็ดูแลตามปกติอะค่ะก็คงจะออกพรุ่งนี้อะค่ะคนมาหมดเลยผมกลัวพี่ถามโอ้น่าสงสารอ่ะน่าสงสารน่าสงสารจะเล่นจะเล่นสองคนพอแล้ว
น่าจะพอแล้วครับค่าเทอมแพงก็จริงๆตั้งใจว่าอยากมี2คนอยู่แล้วครับแล้วโชคดีที่ปาลินเป็นผู้หญิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับครบแล้วก็โอเคก็ยอมรับว่าก่อนเขาจะคลอดเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยก็เฉยๆในมุมว่าห่วงอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าพอเขาคลอดออกมาจริงๆก็เปลี่ยนเลยคือเรารู้สึกห่วงรู้สึกเป็นเหมือนเขาเป็นผู้หญิงอีกคนที่เรารักเขาได้แล้วอีกคนไม่หึงอ่ะไม่มีอะไรครับก็จริงๆครอบครัวเราก็ถึงตอนนี้เราทุกอย่างมันก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วอะไรเงี้ยผมก็ถือว่าเขามาในช่วงเวลาที่เป็นการเริ่มต้นใหม่ของผมเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็พอดีผมจะออกไปทำธุรกิจเต็มตัวอะไรเงี้ยครับออกจากราชการครับก็ถือว่ามาในช่วงเวลาดีๆแล้วกันครับออกแล้วครับก็ออกไปโฟกัสทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีธุรกิจที่ทำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับหลายๆหลายๆเรื่องใช่ครับใช่ครับตอนนี้เริ่มเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นใช่ไหมครับก็อยากมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นแล้วก็ดูแลครอบครัวได้เต็มที่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆตัวเราคือเราซัพพอร์ตเขาอยู่แล้วอะค่ะไม่ว่าเขาจะทำงานอะไรหรืออะไรยังไงก็ตามแต่คือเป้ยเคารพความคิดการตัดสินใจของเขาอยู่แล้วอะค่ะสำหรับความน่าเป็นห่วงสุขภาพร่างกายของเป้ยและน้องใช่ไหมคะน้องก็จะมีปัญหาเรื่องซีดนิดนึงก็จะคล้ายๆเป้ยก็คือแบบซีดนิดนึงอะค่ะเรื่องโลหิตอะค่ะแต่ก็ไม่น่าเป็นห่วงค่ะเราก็ตั้งใจจะให้นมลูกอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าตรงนี้จะช่วยได้อยู่แล้วอะค่ะแล้วอาจจะมีวิตามินเสริมนิดๆหน่อยๆเป็นธรรมดาของเด็กอะค่ะไม่มีอะไรซีเรียสนมมาดียังคะดีมากค่ะ ดีมากค่ะโอเคมากมาเยอะค่ะมาทั้งมาก่อนบางคนก็ติดงงติดงานนู่นนี่นั่นเดี๋ยวจะตามมารับขวัญอีกก็มีค่ะก็อบอุ่นค่ะรู้สึกดีมากๆค่ะทุกอย่างคือว่าทุกอย่างทั้งเริ่มต้นคุณพ่อออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ทุกอย่างโอเคใช่ไหมครับครอบครัวดูเหมือนดูเหมือนออกจากคุกออกจากคุกไงชอบก่อนดีครับก็ลงตัวทุกอย่างหายใจลึกๆที่รักก็ถ้ามีโอกาสก็กลับค่ะถ้าเขายังให้กลับก็คือใจอ่ะเบ้ยอ่ะตั้งใจอยากจะแบบว่าคือถ้าพร้อมอ่ะพร้อมกลับอยู่แล้วค่ะแต่ก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรเพราะว่าด้วยเราก็เป็นคุณแม่ฟูลไทม์มานานเนาะเราก็เริ่มรู้ระบบการจัดการกับการเลี้ยงลูกว่าจะต้องอะไรยังไงถามว่ามันมีช่วงเวลาว่างในการที่เราจะออกไปรับงานไหมมีแน่นอนค่ะนี้เราก็เตรียมพร้อมสำหรับกำลังคนละเราก็จะมีกำลังเสริมที่จะคอยดูแลทั้งโปรดและน้องปาลินด้วยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็จะทำให้เป้ยมีเวลามากขึ้นในการรับงานฉะนั้นไม่มีปัญหาในการรับงานค่ะมีค่ะต้องมีพี่เลี้ยงแล้วคือก็เรียกว่ากองกำลังเสริมของเราค่อนข้างแน่นมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาพร้อมหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ